คุณผู้ชมครับนี่คือปริมาณน้ำในเขื่อนห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนะครับปีนี้น้ำน้อยจริงๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงนั้นนะครับต้องพยายามที่จะทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเติมน้ำในเขื่อนต่างๆทางภาคอีสานให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งครับคุณผู้ชมครับหลังฤดูฝนปีที่แล้วที่4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาสามารถกักเก็บน้ำได้ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางประเทศไทยยังประสบกับปัญหาภัยแล้งจนเกือบเข้าขั้นวิกฤตแต่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดขณะที่หลังฤดูฝนปีนี้4เขื่อนหลักมีน้ำอยู่แค่ประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษเท่านั้นทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงที่โดยปกติจะสิ้นสุดในวันที่15ตุลาคมของทุกปีแต่ปีนี้รัฐบาลที่ประเมินสถานการณ์น้ำแล้วคาดการได้ว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอนสั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขยายแผนการบินทำฝนหลวงออกไปเพื่อที่จะช่วงชิงโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนตกเพื่อเติมน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดจนถึงวันนี้คือวันที่31ตุลาคมแต่ปฏิบัติการฝนหลวงยังต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปแม้ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วตามคำประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้มีฝนตกลงมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขณะนี้เนี่ยก็คงจะเป็นภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอีกหนึ่งก็คือภาคตะวันตก4ภาคนี้ก็คือที่มีปัญหาอยู่นะครับว่าน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ปกติที่ควรจะเป็นนะแต่ขณะนี้เนี่ยน้ำในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหานะครับที่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติค่อนข้างมากโดยเฉพาะภาคเหนือตอนนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมากนะครับซึ่งเราก็ยังเป็นห่วงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์นะครับที่เคยได้ใช้น้ำนอกจากนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภาคเหนือก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเช่นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ19เขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ7เขื่อนกิ่วลมร้อยละ17เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ10ส่วนเขื่อนที่มีน้ำสะสมดีที่สุดก็คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแต่ก็มีน้ำใช้การได้เพียงร้อยละ39เท่านั้นเช่นเดียวกับเขื่อนสำคัญในภาคอีสานที่ต้องเร่งทำฝนหลวงก่อนที่ลมหนาวจะมาที่เขื่อนห้วยหลวงก็มีประมาณใช้การได้ประมาณ 28% เขื่อนอุบลรัตน์ใช้การได้เพียง 12% ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับปัญหาคือจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในโครงการน้ำพองส่วนหนึ่งนะครับน้ำที่จะใช้อุปโภคในจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ทางเราก็วางแผนพยายามที่จะเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้ได้มากที่สุดอันนี้เราก็ต้องเร่งทำในช่วงนี้นะเพื่อที่จะหนีความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งขณะนี้กำลังแรงกำลังจะเข้ามาเนี่ยนะพออากาศหนาวเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในการที่จะทำฝนนะครับเพราะอิทธิพลของความชื้นสัมผัสที่เราจะได้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับตลอดจนความเร็วของลมนะครับอันนี้ก็ทางกรมฝนหลวงเจ้าหน้าที่ของเราก็เฝ้าระวังอยู่ขณะนี้ก็ทำวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 7-8 เที่ยวนะฮะที่จะให้ฝนลงในเขื่อนหลักๆให้ได้แต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในเขตบริการของเขื่อนลำพระเพลิงที่เพิ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนจากรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะสามารถทำนาปรังในปี2559ได้ถึง 30,000 ไร่เพราะขณะนี้เขื่อนลำพระเพลิงมีน้ำอยู่กว่าร้อยละ80ซึ่งนอกจากการส่งน้ำไปเพื่อการเกษตรแล้วยังส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่อำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยและบางส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมาได้อีกด้วยคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่แทบทุกภาคของประเทศไทยจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่ใช้น้ำเท่าที่จำเป็นใช้อย่างประหยัดและใช้อย่างรู้คุณค่าจนกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีอิทธิพลลดลงที่คาดการว่าต้องรอจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2559หรืออีกกว่า7เดือนณัฐพงศ์มูฮัมหมัดเหี่ยวข่าว7สีรายงานครับ